ตอนนี้ก็คือซาร่ากับเต้ยเราตกลงกันเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วหนูก็โอเคนะตอนนี้ซึ่งถามว่าจิตใจมันโอเคไหมจิตใจมันไม่ได้โอเคเลยมันแบบมันเจ็บปวดตั้งแต่ครั้งแรกแล้วค่ะแล้วพอมาครั้งนี้มันไม่อยากให้มันช้ำไปมากกว่านี้อยากให้จบแบบอยากให้พอกับเรื่องนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตัดสินใจนานมากไหมล่ะกว่าที่จะลงตัวว่าเป็นสถานะแบบนี้ล่ะมันไม่ง่ายเลยค่ะมันเรื่องนี้มันไม่ง่ายแล้วก็มันเกิดจากการคิดที่เยอะมากนะหนูว่าแล้วพอเรื่องมันลงโพสต์ไปมันก็เลยยิ่งเจ็บปวดอ่ะก็คือเราสองคนนะตอนเนี้ยถอยมาเป็นเพื่อนกันเพื่อที่จะหวังว่ามันจะดีขึ้นสถานะตอนนี้เรามันต้องมันประคับประคองกันอาจจะไม่ไหวแต่การเป็นเพื่อนกันมันอาจจะทํามันเหมือนที่หนูโพสต์ทุกอย่างเลยหนูคิดว่าแบบมันเจ็บปวดน้อยที่สุดแล้วค่ะเรียกว่าหลังจากมันมีข่าวไปเรามีโอกาสได้คุยกับเต้ยไหมล่ะถึงก็หลังจากมีข่าวก็อยู่ในช่วงเจ็บปวดอะคุยอะไรไม่รู้เรื่องคุยกับใครไม่ได้แบบหมดสภาพแต่ว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนโดยเพราะทุกคนก็อยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรมันอะไรยังไงอะไรเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคำว่าที่หนูขอพูดว่าขอเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยมันก็หมายความว่าเราณตอนนี้ก็ถอยมาเป็นเพื่อนกันคนละก้าวเพื่อก็ชัดเจนตามนั้นเลยตามที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างอะไรเงี้ยมัน14ปีอยู่ดีพูดวันนี้เป็นเพื่อนอีกวันนึงจะไม่เป็นเพื่อนมันไม่ใช่แต่ครั้งนี้มันคือครั้งแรกในรอบ14ปีที่พูดไปก็คิดว่ามันน่าจะเป็นครั้งที่หนักที่สุดแล้วที่หนูทำอะไรแบบนี้ลงไปเนี่ยเพราะว่าตอนทำมันก็เจ็บปวดมากอะไรเงี้ยแต่ก็แค่มันเพื่ออะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ณตอนนี้หนูก็เชื่อว่าต่างคนมันต่างทำงานกันอยู่แล้ววันนึงถ้าเกิดอะไรต่างๆมันจะดีขึ้นได้หนูก็ว่ามันต้องใช้เวลายังมีความรักมีความหวังดีให้กันไหมล่ะกับเต้ยมันมีอยู่แล้วค่ะมันมีอยู่แล้วหนูว่ามันยากนะกับสิ่งที่คนที่เขารักกันแล้วจะทำอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างจริงๆเฮ้ยมันไม่ง่ายนะที่คบกันมา14ปีแล้วจะพูดคำนี้ออกมามันยากมากๆแล้วตอนที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ง่ายเลยพี่ถามตรงว่าตอนนี้หนูทำใจได้หรือยังล่ะก็ยังไม่ได้หรอกค่ะแต่คือมันเกิดขึ้นไปแล้วหนูก็มันเกิดขึ้นไปแล้วก็ต้องยอมรับอะค่ะหนูก็ต้องยอมมันต้องยอมรับเพราะว่ามันก็ต้องเป็นไปตามนี้เพราะว่าเราตัดสินใจพูดไปแล้วแต่ถ้าเกิดแบบเขาเข้าใจว่าแบบบางอย่างเหตุผลมันหลายๆอย่างมันเป็นเพราะอะไรหลายๆเราทั้งคู่อะเข้าใจหนูว่าเชื่อว่าเข้าใจแต่แบบวันนึงถ้าเกิดมันอย่างที่บอกว่าเราคิดได้หรืออนาคตจะเป็นยังไงนะตอนนี้คือเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันที่หนูพูดเป็นเพื่อนเพราะว่าหนูไม่อยากแบบไม่อยากเจ็บไงเพราะว่า14ปีถ้าแบบมันเลิกไปเลยมันคือแบบมันเฉือนอะแต่เป็นเพื่อนมันก็ยังเจ็บปวดน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากฝากถึงแฟนๆหรือคนที่เขายังรักคู่หนูอยากฝากบอกอะไรเขาไหมที่เขาตามให้กำลังใจตลอดหนูก็เสียดายนะตรงๆหนูมีภาพแบบทุกคนหนูก็เชื่อว่าภาพหนูในหัวหนูก็คงเหมือนภาพที่ทุกคนเห็นแต่ณตอนเนี้ยมันอยู่ในช่วงสั่นคลอนก็เหมือนที่ทุกคนส่งข้อความมาว่าก็คาดหวังว่ามันจะดีขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอาจจะเป็นทางที่ทั้งคู่อาจจะแฮปปี้กับแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วขอบคุณที่รักคู่เราณตอนนี้มันอาจจะยังไปถึงตามภาพไม่ได้แต่เราก็พยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดในทุกๆวันที่จะทำได้ณตอนนี้ค่ะอ
ก่อนอื่นหนูก็ต้องขอโทษเพื่อนแพทก่อนเพราะว่ามันเป็นการพูดที่ทำให้เขาเข้าใจผิดในเรื่องของหนูก็พูดไปว่าหนูไม่ได้พูดถึงคำว่าเลิกไปแต่คำว่าขอเป็นเพื่อนเนี่ยทำให้แพทก็เลยเข้าใจว่าไม่ได้เลิกกันจริงๆแล้วคำนั้นน่ะหนูก็รู้สึกว่ามันเป็นคำที่แปลว่าเลิกนี่แหละแต่มันแค่เจ็บปวดน้อยกว่าแค่นั้นเองคือการขอเป็นเพื่อนแล้วถ้ายังไงที่ทำให้เข้าใจผิดก็ขอฝากขอโทษเพื่อนแพทคือได้คุยกันแล้วขอโทษกับเพื่อนแล้วแล้วก็ทางบุโกะด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็ขอพูดจากปากหนูเองแล้วกันเพราะว่าไหนๆแล้วก็เป็นคนเริ่มก็ขอเป็นคนจบเลยแล้วกันว่าเอ้ยความสัมพันธ์ของหนูกับเต้ยนะตอนนี้มันเหมือนกับเชือกที่มันดึงจนตึงมากๆจนถ้าเกิดมันดึงต่อไปยังไงมันก็ขาดก็เลยตัดสินใจขอหย่อนมันหน่อยจะได้แบบมันจะเป็นการพักหายใจหายคอด้วยไม่ได้ถึงกับปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้มหนูเชื่อว่าพอมันเป็นแบบนี้พอมันปล่อยพอมันได้เป็นเพื่อนกันมันมีโอกาสที่จะแบบเข้าใจกันในเรื่องของมัน14 ปีมันค่อนข้างที่จะยากที่จะแบบเอาอยู่ดีเอามาตัดกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะณตอนนี้ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันหนูคิดว่ามันเป็นเวลาที่ดีที่เราจะได้ทบทวนอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นทางที่ดีแล้วหนูว่าหนูมีสติมากๆนะพยายามที่จะมีสติในการพูดคุยเพื่อไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องรู้สึกผิดใดๆเลยกับแพทหนูก็เคลียร์ไปแล้วแล้วเขาก็ขอโทษมาแหละที่แบบพูดไปแบบนั้นเขาก็หวังดีอะไรก็อยากให้กลับมาดีกันแต่ณตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าหนูกับเต้ยก็คือยืนยันตามที่หนูโพสต์ล่าสุดเลยหนูคิดว่าหนูกั้นกองมากพอสมควรในการที่จะพิมพ์สิ่งเหล่านั้นไปแล้วหนูคิดว่าขอให้จบที่หนูดีกว่าแล้วก็ที่โพสต์ไปล่าสุดก็คือยืนยันตามนั้นหนูคิดว่ามันเป็นความเจ็บปวดที่สวยงามแล้วณตอนนั้น